รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยAnimal and it's black and white. Zebra. Zebra. Lily gets it. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือสำคัญในทางสังคมและวัฒนธรรมตัวหนึ่งก็คือภาษาค่ะถึงปัจจุบันนี้พ.ศ.นี้ก็ต้องยอมรับกันว่าภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นภาษาสากลแล้วก็เป็นภาษาที่สองไปแล้วนะคะสำหรับชาติต่างๆที่มีภาษาเป็นของตัวเองค่ะเพื่อจะสื่อสารกับชาติต่างๆนานาชาติแล้วก็โลกภายนอกด้วยประเด็นนี้นำมาเชื่อมที่จะคุยกับรายการมองจีนมุมใหม่ก็คือว่าเร็วๆนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งน่ามาติดตามวิเคราะห์ทีเดียวนะคะว่าตกลงเนี่ยในเรื่องของความพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องชาตินิยมภายในประเทศของจีนต้องการจะลดการพึ่งพานานาชาติรวมทั้งประเด็นการพึ่งพาภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความหมายยังไงและมันมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะจุดสังเกตที่ถูกจับตามองก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้ไปพูดที่มหาวิทยาลัยเหรินหมินค่ะตอกย้ำความพยายามที่จะให้มหาวิทยาลัยต่างๆของจีนเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่แทนที่จะไปตามคนอื่นหรือว่าก๊อปปี้มาตรฐานจากต่างชาติอันนี้พูดเมื่อประมาณสัก26เมษายนนะคะและหลังจากนั้นก็เรียกว่ามีกระแสตอบรับอยู่พอสมควรทีเดียวจนกระทั่งเกิดมาเป็นข่าวก็คือการที่หลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศถอนตัวไม่เข้าร่วมกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ต้องการจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยกันใช้มาตรฐานของตัวเองรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นจีนเอาไว้อันนี้ก็มีรายงานจาก South China Morning Post นะฮะมหาวิทยาลัยที่บอกว่ามีข้อสรุปแล้วนะแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันหรือการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหนานจิงในเจียงซูทางภาคตะวันออกแล้วก็หลันโจในการสู้ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือรวมทั้งมหาวิทยาลัยเหรินเหมินแห่งประเทศจีนซึ่งอยู่ที่กรุงปักกิ่งแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าเหล่าบรรดามหาวิทยาลัยที่มีท่าทีแบบนี้ไม่ได้ติดอยู่ใน100อันดับแรกของโลกจากสถาบันต่างๆนะคะถ้าดูปรากฏการณ์ล่าสุดในปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยของจีนชื่อดังเนี่ยค่ะติดอันดับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งชิงหวาที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นแรงกิ้งที่ดีๆมากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะที่จับตาความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของการศึกษาแล้วก็มีส่วนของภาษาอังกฤษเข้าไปเกี่ยวข้องถอยไปก่อนหน้านั้นปีที่แล้วในเซี่ยงไฮ้ค่ะก็เป็นข่าวใหญ่อีกเหมือนกันเพราะกับปรากฏว่าโรงเรียนนะคะมีการประกาศยกเลิกการสอบวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาอันนี้คือทางการเมืองเซี่ยงไฮ้ประกาศเองนะคะแล้วก็ต้องการจะลดบทบาทของการสอนภาษาอังกฤษให้ลดน้อยลงซึ่งอันนี้ก็น่าจับตาทีเดียวค่ะเพราะว่าเซี่ยงไฮ้นี่คือเมืองที่เปิดรับนานาชาติในความคาดหวังแล้วก็คือว่าก็น่าจะต้องมีคนที่มีทักษะของการคุยภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้นแต่มาตรการเหล่านี้ก็เรียกว่าสวนทางกันนะคะและนอกจากนี้ก็ยังถูกสั่งห้ามเรื่องของการใช้ตำราเรียนที่พิมพ์ในต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบตำราเรียนของสำนักงานการศึกษาของเมืองเซี่ยงไฮ้ด้วยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะตกลงท่าทีของคนจีนรัฐบาลจีนที่มีต่อภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าจำเป็นเพิ่มขึ้นถ้าจีนจะเปิดตัวเองสู่โลกเนี่ยมันเป็นอย่างไรท่ามกลางความย้อนแย้งที่มีระหว่างกันแล้วจีนจะมุ่งหน้าเดินด้วยทิศทางไหนนะคะอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกับเราเรื่องนี้ค่ะสวัสดีครับถ้าจะให้เข้าใจจีนในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมแล้วก็ท่าทีที่มีต่อภาษาอังกฤษซึ่งถูกมองว่าเป็นโลกจากต่างประเทศเข้ามาในจีนเนี่ยนะคะมันจะต้องไปทำความรู้จักตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาก่อนซึ่งจะแบ่งเป็นยุคได้หลายยุคหลายช่วงและแต่ละช่วงท่าทีก็ไม่เหมือนกันด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษนั้นก็เข้าไปในจีนก็นับร้อยปีแล้วนะครับตั้งแต่ที่จีนยังเป็นจักรวรรดิที่รุ่งเรืองตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่จีนนั้น
ยังมีความเข้มแข็งมีความมั่งคั่งจีนซึ่งมีทัศนะดูแคลนคนต่างชาติว่าเป็นคนป่าเถื่อนดังนั้นจีนก็ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมของตัวเองในอารยธรรมของตัวเองส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาเวลานั้นเนี่ยชาติตะวันตกซึ่งเริ่มฉายแววของความเป็นมหาอำนาจหลังจากประสบความสำเร็จในการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วเริ่มล่าอาณานิคมภาษาของตะวันตกเนี่ยก็เริ่มเข้าไปในจีนเวลานั้นเหมือนกันภาษาที่เข้าไปอย่างค่อนข้างโดดเด่นก็คือภาษาอังกฤษเพราะว่าอังกฤษนั้นถือว่าเป็นชาติแรกที่ไปสยบจีนได้จากสงครามฝิ่นในปี1842แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ตามเนี่ยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็ยังคงไม่ยอมรับภาษาอังกฤษเวลาจะสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ล่ามนะครับไอ้ที่จะส่งเสริมให้ขุนนางหรือประชาชนของตัวเองรู้ภาษาอังกฤษนั้นก็ไม่ได้อยู่ในนโยบายของราชวงศ์ชิงเลยในเวลานั้นจนกระทั่งเมื่อตะวันตกคุกคามจีนมากๆเข้านะครับคนในระดับภาคประชาชนเนี่ยก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าขืนจีนยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยดูท่าจะไม่รอดอันที่จริงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วแหละนะครับดังนั้นภาคประชาชนเริ่มมีจำนวนไม่น้อยนะที่มองเห็นว่าอันที่จริงแล้วตะวันตกนั้นเขาก็มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวลานั้นนะครับช่วงปลายราชวงศ์ชิงจึงมีชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศส่วนหนึ่งก็มีไปเองอีกส่วนหนึ่งนั้นราชวงศ์ชิงส่งไปเรียนนะครับแต่พอกลับมาราชวงศ์ชิงก็ยังคงไม่ให้ความสนใจในที่สุดราชวงศ์ชิงซึ่งอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยก็ล่มสลายไปนะครับในปี1911จีนก็เข้าสู่ยุคสาธารณรัฐยุคสาธารณรัฐนี้เนี่ยนะครับจีนไม่ได้ปฏิเสธภาษาอังกฤษอีกแล้วหรือภาษาตะวันตกอื่นๆนะครับก็มีการส่งเสริมให้มีการศึกษาของชาติตะวันตกซึ่งรวมทั้งภาษาอังกฤษด้วยตอนนั้นเนี่ยมันก็มีโรงเรียนที่จะสอนภาษาในระดับประถมหรือมัธยมและในระดับอุดมศึกษานะครับคนจีนในเวลานั้นที่มีการศึกษานะครับก็จะมีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าระยะเวลาของยุคสาธารณรัฐเนี่ยมันยาวนานไม่กี่สิบปีก็ล่มสลายลงนะครับแล้วถูกแทนที่ด้วยยุคของคอมมิวนิสต์ยุคคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้ปฏิเสธภาษาอังกฤษนะครับสถาบันการศึกษาก็มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่ากับในยุคสาธารณรัฐส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะความเป็นชาตินิยมของยุคคอมมิวนิสต์เองการศึกษาภาษาอังกฤษนี้เนี่ยจะเป็นการศึกษาในแง่ของความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถ้าใครอยากจะรู้ภาษาต่างชาติของชาติใดก็แล้วแต่บุคคลนั้นก็ไปเรียนเอกภาษานั้นๆไปเลยในระดับปริญญาตรีะนะครับนักศึกษาคณะอื่นๆสาขาวิชาอื่นๆที่มีอยู่ในเวลานั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเพื่อนคนจีนที่อยู่ในยุคนั้นเกิดและเติบโตในยุคนั้นเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนจีนได้ถึงแม้จะเป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานก็ตามผมเองก็มีประสบการณ์ยังทันในช่วงของยุคคนจีนในยุคเหล่านี้นะขณะจบปริญญาตรีเนี่ยแม้กระทั่งการออกเสียง A B C D ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่คุ้นเลยก็อาจจะเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษง่ายๆคืออ่านได้แต่ก็ไม่คุ้นลิ้นในการที่จะใช้ฉะนั้นการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับคนที่จบระดับปริญญาตรีเนี่ยแทบจะสื่อสารไม่ได้เลยยกเว้นคนที่จบภาษาอังกฤษโดยตรงหรือคนที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อยังต่างประเทศแล้วใช้ภาษาอังกฤษได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นความยากลำบากอยู่เหมือนกันพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ได้จำกัดการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าไอ้ด้วยความเป็นชาตินิยมเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสริมแบบสุดๆแต่ว่าในระดับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหลังจากที่ยึดอำนาจได้ไม่นานครับพรรคคอมมิวนิสต์เองก็ส่งเสริมให้ผู้นำของเขาได้เรียนภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะ เวลามีแขกต่างชาติมาใช่ไหมครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกถือว่าเป็นภาษาสากลจีนเองเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อนี้นะแต่เนื่องจากว่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในรุ่นแรกเนี่ยแทบจะไม่มีใครที่มีการศึกษาสูงถึงขั้นอุดมศึกษาเนี่ยก็มีแล้วไอ้ที่มีเนี่ยก็มีแบบไม่ใช่เรียนภาษาจีนไอ้ภาษาอังกฤษมาโดยตรงยิ่งประธานเหมาด้วยแล้วเนี่ยท่านเป็นลูกชาวนาเลยนะครับแต่ด้วยความเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษเนี่ยภายในพรรคก็มีการส่งเสริมให้ผู้นำของเขานั้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยประธานเหมาเองก็เคยเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ท่านเรียนได้อยู่ระยะหนึ่งก็คือพอให้อ่านภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็เลิกรากันไปซึ่งผมคิดว่ามันส่วนหนึ่งมันมาจากไอ้เรื่องของหน้าที่การงาน
ที่มันล้นมือแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงมาจากวัยแต่ละคนนั้นก็อยู่ในวัยที่อายุมากแล้วนะครับการที่จะมาเจียดเวลามาเรียนภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความลำบากมากพอสมควรนะครับโดยสรุปก็คือว่าในยุคช่วงแรกของระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยแม้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่ได้ปฏิเสธภาษาอังกฤษในระบบการศึกษานะครับแต่ว่าด้วยความเป็นชาตินิยมหรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือจีนปิดประเทศในเวลานั้นนะครับการใช้ภาษาอังกฤษนั้นจึงค่อนข้างจัดจำกัดน่าสนใจก็คือตรงยุคสมัยของสีจิ้นผิงนี่แหละค่ะอาจารย์เพราะว่าก็เรียกว่าเปลี่ยนขนบหลายอย่างแล้วก็การเปิดตัวเองไปสู่โลกในความคาดหวังก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเมื่อจีนออกไปสู่โลกการจะต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์สื่อสารภาษามันก็เลยเป็นตัวเครื่องมือสำคัญในขณะที่ข่าวคราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปอีกบอกว่าเอ๊ะมันต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของจีนจะต้องภูมิใจและการลดบทบาทความสำคัญของภาษาอังกฤษลงเนี่ยสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่จะออกไปสู่โลกยังไงอะคะจันเอาเป็นว่าเป็นนโยบายของสีจิ้นผิงก็แล้วกันก็คือหนึ่งไอความคิดริเริ่มแถบและทางหรือ Belt and Roadinitiative หรือที่เรียกกันย่อๆว่า BRI เนี่ยนะครับจะออกไปสู่โลกเนี่ยในเมื่อโลกเนี่ยก็ยอมรับให้ภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาสากลแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันถ้าจีนจะก้าวสู่โลกแล้วก็ปฏิเสธภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คงมีปัญหาสำหรับจีนเองอยู่ไม่น้อยจีนเองก็ต้องยอมรับด้วยว่าในยุคสีจิ้นผิงเนี่ยจะก้าวไปสู่โลกอย่างไรก็แล้วแต่สีจิ้นผิงนั้นรับมรดกการพัฒนาหรือการปฏิรูปประเทศมาจากเติ้งเสี่ยวผิงตอนที่จีนเปิดประเทศในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงตั้งแต่ปี 1978-79 เป็นต้นมาเนี่ยตอนนั้นนะครับการเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็มีการส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษในทุกคณะแล้วไอ้นี้ไม่เฉพาะคนที่ต้องการเอกภาษาอังกฤษนั้นก็ยังคงอยู่แต่ว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นประถมและมัธยมก็มีการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งไม่เหมือนกับยุคเหมานะครับซึ่งมีการเรียนน้อยมากเป็นเพราะว่าเติ้งเสี่ยวผิงนั้นคิดว่าในเมื่อจะก้าวสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจึงมีความสำคัญมากในการเข้าถึงความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของชาติตะวันตกเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยความต้องการบุคลากรที่รู้ภาษาอังกฤษของจีนเนี่ยมีอยู่สูงมากใครที่รู้ภาษาอังกฤษนะครับไม่เพียงแต่จะดูเท่ดูโก้เก๋นะครับเวลาเดินอยู่ในที่สาธารณะแล้วมีฝรั่งเดินไปเคียงข้างแล้วก็คุยภาษาอังกฤษขมงโฉงเฉงเนี่ยคนจีนในเวลานั้นที่โดยคนจีนทั่วไปจะมองด้วยสายตาที่ทึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยนำไปสู่ความมั่งคั่งใครที่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยคนจีนในเวลานั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะเข้าถึงภาษาอังกฤษถ้าคนที่อยู่ในระบบใกล้การศึกษาในระบบคนเหล่านี้อาจไม่ต้องดิ้นรนมากนักคือเอาแค่ขยันเรียนเพื่อให้รู้ภาษาอังกฤษก็พอแล้วแต่เวลานั้นเนี่ยมีคนจีนอีกจำนวนมากนะครับที่มีการศึกษาไม่สูงแต่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองมันก็จะมีบุคคลอย่างแจ็คหม่าคุณโสภิตนึกออกไหมแจ็คหม่านี่เขาชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะแล้วเขาก็ไปฝึกด้วยตัวเองด้วยพยายามจะไปแหล่งต่างๆเพื่อเจอนักท่องเที่ยวคนต่างชาติแล้วก็คุยด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยเป็นคนที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสูงมากถ้าเราไม่นับคนที่จบระดับอุดมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคนจีนทั่วๆไปที่ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองก็มีอยู่ไม่น้อยเพราะว่าอะไรเพราะมันสามารถเข้าถึงความมั่งคั่งได้นะครับถ้านับตั้งแต่ปี1979เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา40กว่าปีนะครับจีนพัฒนามาจนรุ่งเรืองกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยจีนเองก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งนั้นตนเองเนี่ยเข้าถึงภูมิปัญญาความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผ่านภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นพอมาถึงในยุคสีจิ้นผิงถ้าจะมาปฏิเสธภาษาอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าจีนจะต้องคิดให้หนักว่าจะทำอย่างไรไอ้ตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาครับค่ะดิฉันมีประสบการณ์ตรงอยู่ 3-4 เรื่องที่ก็สอดคล้องกับที่อาจารย์บอกนะคะอย่าง2ปีก่อนอันนี้เร็วๆนี้เลยได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการนะคะในนามของตัวแทนของมณฑลของเมืองด้วยนะคะที่มณฑลใหญ่มณฑลหนึ่งที่ปรากฏว่าในการสื่อสารกันเขาอยู่ฝ่ายต่างประเทศเราก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะได้คุยภาษาอังกฤษกับเราซึ่งเป็นตัวแทนจากของกลุ่มนักข่าวไทยที่จะได้ไปคุยแล้วเราจะพาคณะนักข่าวไทยไปเยือนเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าในการสื่อสารผ่านวีแชทอะค่ะเราต้องคุยกัน2ภาษาเพราะว่าเขาพิมพ์ภาษาจีนมาความสามารถที่ฉันในการอ่านภาษาจีนก็ยังไม่เก่งนักเนี่ยนะคะเคยขอเขาว่าเขียนเป็นอังกฤษได้ไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรวีแชทมีตัวแปลคุณก็แปลเอาก็แล้วกันก็เลยกลายเป็นว่าดิฉันต้องตอบไปหาเขาด้วยภาษาอังกฤษแล้วเขาเขียนมาเป็นภาษาจีนแล้วเราก็อ่านเองอันนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือเจอเพื่อนคนจีนนะคะ
ซึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องของคนจีนโดยทั่วไปในแง่ที่แบบว่ามีข้อจำกัดอยู่หน่อยเหมือนกันนะที่คนจีนอาจจะยังคุยภาษาอังกฤษไม่ได้มากนักแต่ว่าเรื่องนี้คนต่างชาติต้องเรียนรู้ถ้าอยากจะเข้ามาทำธุรกิจกับคนจีนอยากจะเข้ามาได้ประโยชน์จากจีนคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะพูดภาษาจีนและสื่อสารกับพวกเรานะอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เห็นชัดว่าเขามีความเชื่อมั่นในความเป็นชาตินิยมแล้วก็คิดว่าจีนสำคัญมากเพียงพอที่ต่างชาติถ้าอยากจะติดต่อด้วยเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ตรงนี้ในขณะที่จีนก็จะเปิดสู่โลกในความยากลำบากหรือปัญหาที่อาจารย์ว่าถึงว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องดูเหมือนกันนะฮะมันปรากฏในร่องรอยว่าถ้าคนเด็กจีนยุคใหม่ไม่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นบันไดเนี่ยนั่นจะเหมาะสมได้หรือว่าจะมีความเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อทั่วโลกรู้จักภาษาจีนดีพอระดับหนึ่งแล้วเข้ามาสื่อสารด้วยภาษาจีนนะมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะไปถึงวันนั้นใช่ครับจีนเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วเราต้องการไปทำการค้าการลงทุนในจีนถ้าเรารู้ภาษาจีนผมเห็นด้วยว่ามันจะเป็นประโยชน์มากเอ๊ะแต่จีนต้องการออกสู่โลกด้วยแล้วถ้าเกิดไม่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีปัญหาจีนจะใช้ภาษาจีนไปโดยตลอดรอดฝั่งเนี่ยมันไม่ได้หรอกอีกประเด็นหนึ่งเอาล่ะคุณโสภิตพูดถึงมหาวิทยาลัย 2-3 แห่งที่ปฏิเสธที่จะเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยระดับโลกและไงภาษาอังกฤษนะคือการจัดแรงกิ้งจริงๆการจัดแรงกิ้งมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยนะครับผมก็ยอมรับแหละว่าไอ้คนที่มาครอบงำในเรื่องแบบนี้ก็มาจากหลายสำนักของตะวันตกแต่ละสำนักนั้นจะมีเกณฑ์ในการที่จะจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกหรือแรงกิ้งเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันมหาวิทยาลัยทั่วโลกก็จะอาศัยสำนักเหล่านี้เพื่อที่จะถีบทะยานตัวเองให้มีแรงกิ้งที่สูงสุดกว่า 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนมีความพยายามในเรื่องนี้สูงมากแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยปักกิ่งชิงหวานะครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เคยติดอันดับดีๆในมหาวิทยาลัยโลกกันนะครับประเด็นก็คือว่าการที่จะมีแรงกิ้งสูงๆในระดับโลกได้เนี่ยจะต้องทำยังไงมันก็หมายความว่ามหาวิทยาลัยนั้นๆเนี่ยจะต้องมีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในทางคุณภาพนะครับเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นวารสารชั้นนำของโลกต้องไปได้รับการตีพิมพ์ก่อนการแล้วการได้รับการตีพิมพ์ไม่พอนะต้องดูจำนวนด้วยคือดูปริมาณด้วยว่ามีกี่มากน้อยนะครับเขาถึงจะมาจัดแรงกิ้งให้มันอยู่ในอันดับที่ดีๆได้ปัญหาก็คือว่าการจะได้รับตีพิมพ์เนี่ยบทความทั้งหมดนั้นนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นมหาวิทยาลัยของจีนเนี่ยโอ้โหมันมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันถ้าคิดเป็นอัตราส่วนแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยที่คุณโสภิตเอ่ยชื่อมาตอนต้นรายการเนี่ยมันจะอยู่ห่างไกลแรงกิ้งนี้มากแต่นี่คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกอ่ะเขาดิ้นรนกันรวมทั้งประเทศไทยด้วยพอถึงจุดนี้เนี่ยมันก็มีมหาวิทยาลัยอย่างเช่นเหรินหมินที่คุณโสภิตได้เอ่ยชื่อไปนะเขาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องไปพึ่งพาแรงกิ้งไอ้ตรงนี้ฝรั่งตะวันตกเนี่ยเขามีวารสารชั้นนำของโลกจริงวารสารเหล่านี้ตีพิมพ์บทความที่มีคุณภาพสูงมากก็จริงแต่ว่าคนตะวันตกเขามีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเกิดมาเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเขาเรียนจนระดับสูงๆขึ้นมายังไงเขามีความรู้ความสามารถในทางวิชาการยังไงเวลาเขาเขียนอะไรเนี่ยเขาเขียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาแม่ของเขาอยู่แล้วแต่คนชาติอื่นเช่นในกรณีนี้คือชนชาติจีนคนจีนก็ใช้ภาษาจีนเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้าต้องการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็หมายความว่าคนจีนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษให้มันดีแล้วถึงจะเขียนบทความภาษาอังกฤษได้อันนี้รวมทั้งคนไทยคนชาติอื่นๆด้วยมันก็เท่ากับว่าคนชาติอื่นเนี่ยจะเสียเปรียบคนตะวันตกคือต้องใช้พลังงานมากขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมีการจัดแรงกิ้งอย่างที่เราได้พูดไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีมหาวิทยาลัยอย่างในประเทศจีนที่คุณโสภิตเอ่ยชื่อมาเนี่ยคือไม่ออกแล้วต่อไปนี้ฉันไม่สนใจแล้วว่าจะอยู่ในแรงกิ้งมหาวิทยาลัยโลกหรือเปล่านะครับแล้วผมคิดว่าคำสำคัญคำหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเหรินหมินที่เขาพูดไปนะเขาบอกว่าเพราะเขาสอนไปเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่าจะสอนอย่างไรเนี่ยจีนก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากวัฒนธรรมจีนไปได้เพราะฉะนั้นมันมีฐานของวัฒนธรรมเช่นนี้เนี่ยแล้วการที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าไปสู่ฐานของวัฒนธรรมตะวันตกอ่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างมากฟังดูมันก็มีเหตุผลนะครับว่าเขาก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธเขาไม่สนใจแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมครับว่ารวมทั้งสมัยนี้ด้วยแหละอย่างผมก็มีลูกศิษย์หลายคนนะครับที่อยากจะไปเรียนต่อที่จีน
มีลูกศิษย์บางคนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ได้มหาวิทยาลัยที่มีแรงกิ้งดีๆระดับโลกเช่นมอปักกิ่งหรือมอชิงหวาเนี่ยเขาก็ไม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยแบบโนเนมหรือไม่อยู่ในแรงกิ้งอ่ะเขาไม่เอาผมก็มีลูกศิษย์จำนวนหนึ่งนะครับที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เราใช้คำว่าโนเนมคือไม่ติดแรงกิ้งก็มีเหมือนกันอันที่จริงผมไม่สนับสนุนลูกศิษย์ในกลุ่มแรกนะพอไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยดังๆแล้วก็ไม่เรียนเลยไอ้นี้ผมคิดว่ามันทำลายโอกาสของตัวเองไปอย่างมากนะครับฉะนั้นไอ้นี้มันก็เป็นเรื่องของค่านิยมด้วยเหตุดังนี้เนี่ยผมจึงเข้าใจสิ่งที่มหาวิทยาลัยเหรินหมินเขาประกาศว่าเขาไม่เอาแล้วเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยในจีนซึ่งมันมีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยกระจอกไปหมดหรือมันก็ไม่ใช่ไงครับคุณโสภิตนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าโอเคการจัดแรงกิ้งอย่างนี้เนี่ยเงื่อนสำคัญอันหนึ่งก็คือการตีพิมพ์บทความที่เป็นภาษาอังกฤษเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยประสบการณ์ของคุณโสภิตที่บอกว่าอ้าวก็ในเมื่อคนต่างชาติจะมาทำธุรกิจในจีนก็ต้องรู้ภาษาจีนสิมันก็หมายความว่าจีนนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองในเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างเช่นนักวิชาการจีนเนี่ยถ้าจะเขียนบทความวิชาการที่เป็นภาษาจีนผมถามคุณโสภิตว่ามันบทความชิ้นนั้นไม่มีคุณภาพได้ไหมเราตอบไม่ได้นะครับเราตอบไม่ได้เลยนะครับผมเห็นนักวิชาการไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความรู้ความสามารถมีงานที่มีคุณภาพสูงมากแต่ท่านเลือกที่จะไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์บางท่านที่ผมรู้จักเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังว่ามีคนขอให้ท่านเนี่ยแปลผลงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษท่านบอกท่านไม่ทำแต่ถ้าใครอยากจะแปลก็เอาไปแปลเองก็คือท่านก็มีความคิดว่าตัวท่านเนี่ยไปจบปริญญาเอกที่ตะวันตกเรียนแทบเป็นแทบตายนะคือต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับพอท่านได้ความรู้มาท่านก็สร้างความรู้ให้กับคนไทยด้วยภาษาไทยให้คนไทยได้อ่านได้รู้แต่ทำไมท่านจะต้องมันเหนื่อยด้วยการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งรู้ในเมื่อท่านเองน้อมตัวเพื่อจะไปเรียนรู้ฝรั่งแล้วทำไมฝรั่งไม่น้อมตัวมาเรียนภาษาไทยบ้างล่ะไอ้นี่มันไม่เชิงเรื่องชาตินิยมแล้วนะกรณีของจีนนั้นส่วนหนึ่งผมยอมรับว่าเป็นชาตินิยมผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเหรินหมินที่เขาประกาศอย่างนั้นนะผมคิดว่าเขาก็ขมขื่นอยู่ไม่น้อยพอเป็นอย่างนี้มันก็จะกลับเข้ามาสู่คำถามของคุณโสภิตว่าอ้าวถ้าอย่างนี้จีนจะก้าวไปสู่ชุมชนระหว่างประเทศเนี่ยโดยไม่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วจะทำยังไง BRI ของสีจิ้นผิงจะว่ายังไงไอ้นี้ก็เป็นปัญหาขึ้นมานะครับว่าจีนจะทำอย่างไรต่อไปหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาที่รัฐบาลของสีจิ้นผิงวางเอาไว้คือจะให้ที่ไหหนานทางใต้ของจีนเนี่ยนะคะนอกเหนือจะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของโลกแล้วเขาจะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาแบบนานาชาติค่ะซึ่งไม่ได้เพียงแต่ว่าสอนด้วยมีภาษาอังกฤษด้วยแบบเป็นเหมือนไบลิงกัวสองภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาจะไปมีความร่วมมือตอนนี้ก็คงทยอยทำอยู่กับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกอะค่ะเป็นระดับแบบท็อปชั้นนำเนี่ยเหมือนว่าเปิดสาขาในเมืองจีนไว้อย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคือเขาสกัดเด็กจีนไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะไม่ต้องไปถึงอังกฤษอเมริกาที่เป็นท็อปของโลกแต่ว่ามาเรียนสาขาที่เมืองจีนแทนได้ประหยัดต้นทุนพ่อแม่ผู้ปกครองคงจะชอบใจแล้วในเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ไหหนานเนี่ยก็จะเปิดรับนักศึกษาจากทั้งในเอาง่ายๆภูมิภาคในเอเชียหรือในอาเซียนที่ใกล้เนี่ยนะคะในราคาที่ถูกกว่าใกล้กว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบินไปเยี่ยมได้อันนี้มันก็เป็นตัวยุทธศาสตร์อันนึงที่น่าจับตามองเพราะที่ฉันมั่นใจว่าคงจะมีคอร์สการสอนเรียนภาษาจีนให้กับเด็กต่างชาติด้วยแน่ๆแล้วก็ลดทอนเรื่องของภาษาอังกฤษลงอะค่ะอาจารย์มองว่าตัวนี้มันจะไปเชื่อมกับสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องการจะลดบทบาทและความสำคัญของภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติลงในประเทศด้วยไหมคะผมคิดว่าแน่นอนเลยถ้าผมเป็นจีนเนี่ยผมก็จะทำอย่างนั้นที่เมืองซันย่าใช่ไหมครับเพราะว่าหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับไม่ต้องชาติอื่นหรอกนะครับเอาแค่นักเรียนไทยเนี่ยที่ไปเรียนที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ไปเรียนด้วยภาษาจีนผมใช้คำว่าส่วนใหญ่เพราะว่ามีนักเรียนไทยส่วนน้อยนะที่ไปเรียนที่จีนแต่ว่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษถ้าหากว่าเขาใช้ซันย่าเนี่ยนะครับมาเป็นศูนย์กลางมาคือเปิดมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนานาชาตินี่มันก็ต้องดูว่าเขาสามารถที่จะดึงดูดนักเรียนต่างชาติไปได้หรือไม่อันนี้ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าการที่ทางการจีนทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมานะครับจีนเนี่ยเสียดุลในเรื่องการศึกษาอย่างมากให้กับต่างชาติเพราะว่ามันมีนักเรียนจีนเนี่ยมาเรียนออกนอกประเทศมาเรียนหนังสือในประเทศใกล้ๆอย่างเช่นประเทศไทยแล้วเหตุผลนั้นน่าฟังมากนะเขาบอกว่าเรียนปริญญาตรีในประเทศจีนเนี่ยปรากฏว่าค่าใช้จ่ายอ่ะพอๆกับมาเรียนที่ประเทศไทยมีหนำซ้ำในหลายกรณีเนี่ยบวกลบคูณหารไปแล้วนะครับมาเรียนที่ประเทศไทยเนี่ยยังถูกกว่าด้วยซ้ำเช่นค่าครองชีพในเมืองไทยเนี่ยถูกกว่าเมืองจีน
ช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาผมพบกับนักเรียนจีนที่มาเรียนในประเทศไทยเยอะมากเลยนะครับผมคิดว่าจีนเริ่มรู้ว่าตัวเองเสียดุลไงก็พยายามสร้างดุลการค้าอันใหม่ทางการศึกษาด้วยการที่จะดึงดูดให้เด็กต่างชาติไปเรียนที่จีนบ้างแล้วอาจจะมีหลักสูตรแบบนานาชาติค่ะการเรียนในเมืองจีนสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยหรือทุกระดับเนี่ยนะคะเป็นความทุกข์ยากของพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวเด็กเองที่ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างมากอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะเกาเข่าที่เข้ามหาวิทยาลัยคือการแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นถูกกว่าออกมาต่างประเทศด้วยได้ดีกรีว่าจบเมืองนอกแล้วก็แรงกดดันน้อยลงมันก็เลยเป็นตัวที่ทำให้มีการไหลของนักศึกษาจีนออกมาสู่ชาติอาเซียนแล้วก็ประเทศใกล้เคียงที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับที่ยอมรับได้ในมากขึ้นในช่วงหลังคนจีนยุคใหม่เนี่ยความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเขาดีทีเดียวนะคะสามารถจะสื่อสารและพูดคุยได้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นดิฉันว่าหลัง80-90เป็นต้นมาเนี่ยทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้นกว่าคนยุคก่อนแน่นอนเลยใช่แต่ทีนี้ในนโยบายใหม่ของรัฐบาลจีนเนี่ยที่จะมาเริ่มสกัดและลดบทบาทภาษาอังกฤษลงเนี่ยมันก็จะส่งผลในระยะยาวๆต่อเด็กๆอย่างเช่นประถมอย่างที่เซี่ยงไฮ้ที่ว่านี่นะหรือว่ามัธยมที่จะลดการสอนภาษาอังกฤษลงอีก10ปีข้างหน้าเขาก็เป็นคนระดับที่เข้ามหาวิทยาลัยอันนั้นมันจะเป็นความย้อนแย้งที่มันเป็นโจทย์ท้าทายยังไงต่อคะอาจารย์ตอนต้นรายการได้ท้าวความถึงอดีตว่าจีนนั้นปฏิเสธภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างนะครับพอยุคต้นของคอมมิวนิสต์ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่หนุนไม่ได้ส่งเสริมอะไรมากนักนะครับแต่พอมาในยุคปฏิรูปเนี่ยโอ้แบบส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมากเลยทีนี้พอจีนเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วจู่ๆจะไปปฏิเสธภาษาอังกฤษเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่2ปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือว่าแล้วจีนเนี่ยจะสามารถผลักดันให้ภาษาจีนของตัวเองเนี่ยสามารถใช้ได้เข้าถึงได้ของคนทั่วโลกได้อย่างไรเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งข้อนี้ผมก็คิดว่ามันก็ยากมากแล้วข้อที่2เนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับนั่นหมายความว่าจีนจะกลับไปสู่ยุคของราชวงศ์ชิงที่ผมได้พูดไปหรือเปล่าถ้าใครมาติดต่อกับฉันแล้วใช้ภาษาอังกฤษฉันไม่ติดต่อด้วยมันต่างกันตรงที่ว่าตอนที่ราชวงศ์ชิงปฏิเสธอะราชวงศ์ชิงเริ่มอ่อนแอแล้วแต่ตอนนี้จีนปฏิเสธเพราะจีนเข้มแข็งมันก็เหมือนกับว่าพอจีนเข้มแข็งฉันก็ไม่ง้อคนต่างชาตินะครับฉันไม่ง้อเธอเนี่ยจีนจะประสบความสำเร็จใหม่ถ้าทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้นี้ผมคิดว่ามันเป็นคำถามใหญ่ของจีนแล้วดีไม่ดีนะครับผมก็คิดว่าไม่ว่าคนชาติไหนหรอกครับถ้าหากว่ามาเจอไอ้ทัศนคติของคนจีนแบบนี้เนี่ยมันก็คงมีคนจำนวนหนึ่งละที่จะต้องหมั่นไส้นะครับ เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคนจีนสมัยก่อนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับถ้าไม่ได้เอกภาษาอังกฤษเนี่ยคนที่จบสาขาคณะอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีใครใช้ภาษาอังกฤษได้นะผมยกตัวอย่างนักเรียนไทยเนี่ยจบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็พอสื่อสารกันได้ยกเว้นคนที่แบบโอ้ไม่เอาไหนจริงนั่นก็อีกเรื่องนึงแหละครับเอาแค่คนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยไปประเทศจีนนะครับในเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนเนี่ยสื่อสารกับคนจีนไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยสามารถสื่อสารกับคนจีนได้แล้วเพราะคนจีนก็ต้องรู้ว่าเอ้าไอ้คนนี้มันคนต่างชาตินี่จะไปบังคับให้มันรู้ภาษาจีนได้อย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นถ้าคนจีนไม่ต้อนรับมันก็จะเกิดปัญหากับจีนเองทางออกที่ดีที่สุดนะก็คือก็ควรน้อมใจว่าภาษาจีนของตัวเองนั้นก็ควรส่งเสริมให้คนต่างชาติได้เรียนอีกด้านหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับภาษาของชาติอื่นๆเลยเพราะว่ายิ่งเรารู้ภาษาชาติอื่นมากเท่าไหร่อ่ะจริงๆว่ากันจริงๆนะมันก็ยิ่งเป็นกำไรของเราของเจ้าตัวเองนะครับฉะนั้นถ้าปฏิเสธอย่างนี้มันเป็นการปฏิเสธแบบอะไรอ่ะตอนนี้ตัวเองมั่งคั่งแล้วไงเป็นมหาอำนาจแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนอื่นนะแต่ไอการปฏิเสธถ้าหากว่าตัวเองถูกข่มเหงรังแกแบบอดีตไออย่างนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าคนชาติอื่นๆที่เขาใช้ภาษาอังกฤษกับคนจีนตอนนี้ก็เพราะว่าเขาไปท่องเที่ยวเขาไปทำการค้าการลงทุนคือไปแบบเป็นมิตรถ้าเกิดจีนไม่ยอมรับเนี่ยผมก็คิดว่าคนที่จะมีปัญหาเองเนี่ยก็คือจีนเองครับฟังอาจารย์บอกแบบนี้แล้วเรื่องสำคัญคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสมดุลนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่มีใครผิดหรือว่าใครถูกแล้วก็เป็นการมองจากต่างมุมได้แต่หัวใจที่สุดก็คือว่าจะทำให้เกิดการร่วมมือกันมีการเกื้อกูลกันแล้วก็อย่างน้อยที่สุดการติดต่อสัมพันธ์กันไม่ว่าจะด้วยภาษาไหนๆเนี่ยทำให้เชื่อมโยงกันได้น่าจะเป็นเรื่องดีค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันมานี้นะคะว่าท่าทีของจีนต่อเรื่องการลดความสำคัญของภาษาอังกฤษสำหรับคนจีนในประเทศเนี่ยมีแง่มุมที่น่าสนใจอย่างไรอาจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์
ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World, We the Voice